สวัสดีครับวันนี้ข่าวสั้นจะมาอัปเดตเรื่องของ iPhone SE รุ่นที่4ที่ลือว่าจะมาพร้อมกับแรม 8GB เพื่อรองรับ Apple Intelligence ในงาน WWDC 2024ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับ Apple ได้เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ก็คือตัว Apple Intelligenceที่จะมาพร้อมกับ iOS 18แล้วก็ระบุว่าหน้าตอนนี้นะก่อนที่ iPhone 16จะเปิดตัวจะมีเพียง iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max เท่านั้นนะครับที่จะสามารถใช้งานฟีเจอร์ Apple Intelligence ได้สาเหตุสำคัญนะครับที่ iPhone 15 Pro แล้วก็15 Pro Max เท่านั้นที่จะใช้งานได้ก็เพราะว่ามาจากสเปคของแรมครับโดย iPhone 15 Pro แล้วก็15 Pro Max นะครับมาพร้อมกับแรม 8GB ส่วน iPhone 15แล้วก็15 Plus ในซีรีส์เดียวกันใช้แรมเพียง 6GB เท่านั้นจึงไม่สามารถใช้งานฟีเจอร์ Apple Intelligence ได้นั่นเองสำหรับ iPhone 16ที่จอจะเปิดตัวในเดือนกันยายนปี2024หรือว่าเดือนหน้านี้ครับมีรายงานบอกว่า iPhone 16ทุกรุ่นอย่างเช่นตัว iPhone 16 iPhone 16 Plus iPhone 16 Pro แล้วก็ iPhone 16 Pro Max จะมาพร้อมกับแรมนะครับขั้นต่ำอยู่ที่ 8GB เพื่อให้สามารถใช้งาน Apple Intelligence ได้นั่นเองนั่นหมายความว่าหลังจากที่ iPhone 16เปิดตัวนะครับก็จะมี iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max iPhone 16iPhone 16 Plus iPhone 16 Pro แล้วก็ iPhone 16 Pro Max นะครับที่จะสามารถใช้งาน Apple Intelligence ได้แต่ข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจครับก็คือทาง Mark Gurman ได้เผยข้อมูลเกี่ยวกับการรองรับ Apple Intelligence ของ iPhone SE รุ่นใหม่ครับบอกว่าในต้นปี2025นะครับที่ Apple จะเปิดตัว iPhone SE รุ่นใหม่ตัว iPhone SE 4จะมาพร้อมกับแรม 8GB แล้วก็สามารถใช้งาน Apple Intelligence ได้นั่นหมายความว่าคนที่ใช้ iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus ที่ดูแล้วเนี่ยสเปคโดยรวมเนี่ยจะดีกว่าตัว iPhone SE รุ่นที่4จะไม่สามารถใช้งาน Apple Intelligence ได้ก็เป็นลูกเมียน้อยไปนะครับ iPhone SE 4ครับมีรายงานข่าวลือบอกว่าตัวเครื่องเนี่ยจะใช้ดีไซน์เหมือนกับตัว iPhone 14มีรอยบากใช้ Face ID ครับใช้หน้าจอ OLED 6.1 นิ้วแต่ว่าหน้าจอเนี่ยยังเป็น Refresh Rate อยู่ที่ 60Hz ครับตัวเครื่องใช้กรอบเครื่องอลูมิเนียมครับกระจกหน้ากระจกหลังแต่ไม่มีเซรามิกชิลใช้กล้องหลังตัวเดียวครับมาพร้อมกับแรม 8GB ตัวชิปเนี่ยน่าสนใจมากครับอาจจะใช้ตัวชิป A18 Bionic เหมือนกับตัว iPhone 16 Series แล้วก็ก่อนหน้านี้มันมีข่าวลือบอกว่า iPhone SE รุ่นที่4รวมถึง iPhone 17รุ่นปีหน้าครับจะเป็น iPhone รุ่นแรกที่ใช้ชิปโมเด็ม 5G ของ Apple สำหรับราคาของตัว iPhone SE 4นะครับบางรายงานเนี่ยบอกว่าราคาเริ่มต้นเนี่ยจะไม่เกิน$500หรือถ้าแปลงเป็นเงินไทยเนี่ยก็ไม่น่าจะเกิน 20,000 บาทแต่ก็ต้องดูกันต่อนะครับเพราะว่าตัว iPhone SE 4เนี่ยตัวเครื่องใช้ดีไซน์เหมือนกับ iPhone 14สเปคโดยรวมเนี่ยแทบไม่ค่อยต่างกันถ้าขายราคาต่ำกว่า 20,000 บาทก็ถือว่าเป็นราคาที่ดีแต่ส่วนตัวผมมองว่าอาจจะมากกว่านั้นแต่อาจจะเป็นสัก 20,000 ถึง 25,000 บาทจะอยู่ในช่วงนี้นะครับเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยตัว iPhone SE รุ่นที่3ที่ขายอยู่ขายราคาเริ่มต้นเพียง 17,900 บาทแล้วก็ตัว iPhone SE เนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งของเป็น iPhone รุ่นเริ่มต้นสำหรับการเปิดตัวนะครับก็มีหลายข่าวลือนะข่าวลือล่าสุดเนี่ยบอกว่าผู้ผลิตจะเริ่มส่งมอบตัว iPhone SE รุ่น4ให้ Apple นะครับในช่วงเดือนตุลาคมปี2024นี้แล้วก็มีความเป็นไปได้ว่า Apple เนี่ยอาจเปิดตัวแล้วก็เปิดขาย iPhone SE รุ่น4ในช่วงเดือนมกราคมปี2025เพื่อต้อนรับเทศกาลตรุษจีนเพราะว่าคนจีนเนี่ยน่าจะซื้อ iPhone รุ่นใหม่กันเยอะในช่วงนั้นนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยiPhone SE นะครับมักเปิดตัวเปิดขายในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนซะมากกว่าดังนั้นนะครับก็รอดูอีกสักเดือนนึงหลังจากที่ Apple เปิดตัว iPhone 16 Series ออกมาถ้าถูกใจดนใจก็สามารถซื้อได้เลยแต่ถ้าใครเป็นสาวก iPhone SE รุ่นราคาเข้าถึงง่ายที่สุดก็รอดูกันในต้นปี2025นะครับก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง iMode Official ไว้ด้วยคลิปนี้ผมเต็น iMode ขอลาไปก่อนแล้วเจอคลิปหน้าสวัสดีครับ